กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยณภาพรสวัสดีค่ะเจอกันแล้วใน How to รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราพูดกันว่าปัญหาหัวใจคำว่าหัวมาก่อนใจเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดปัญหาความรักที่ไรจะไปกระทบใจก่อนที่หัวจะตามมาคิดได้ทุกครั้งนะคะเราเลยมีช่วงเวลาแบบนี้ล่ะที่เราจะได้แลกเปลี่ยนกันเล่ามุมอ่อนแอให้แก่กันและกันและที่สำคัญใครก็ตามที่ฟัง How to รักกันอยู่นะคะเรียนรู้วิธีคิดไปกับชีวิตคนอื่นพร้อมๆกันนะคะวันนี้เป็นอีกเรื่องราวนึงที่น่าจะได้วิธีคิดที่ดีเชียวนะเรามาฟังคำถามของน้องคนนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยคะสมมุติว่าหนูชื่อแอนนะคะเกริ่นก่อนถ้าถามว่าที่ผ่านมาความรักของแอนเป็นยังไงบอกได้สั้นๆว่าแอนคือคนที่ถูกแฟนนอกใจมาตลอดชีวิตค่ะพี่มีแฟนจริงจังมา5คนรักจริงหวังแต่งทุกคนแต่งจริงๆนะคะพี่คือเขาน่ะไปแต่งกับคนอื่นไม่ใช่หนูทุกครั้งที่มีการเลิกราแอนจะถามตัวเองเสมอว่าเราผิดอะไรเพื่อการเริ่มต้นใหม่ครั้งต่อไปจะได้ไม่พลาดกับเรื่องเดิมๆอีกหลายๆคนก็พูดแบบนี้กับตัวเองนะคะตกลงเราผิดอะไรคือพี่อ้อยแค่จะบอกว่าบางทีเราก็ไม่ได้ผิดอะไรแค่ไม่ถูกใจแล้วก็มีอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นความผิดของเราเสมอแต่ชื่นชมนะคะเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เรามักจะย้อนถามตัวเองว่าตกลงเราผิดอะไรอย่างน้อยจะได้ปรับปรุงตัวในความรักครั้งต่อๆไปนะอันนี้บอกว่าปัจจุบันแอนมีแฟนที่คบกันมาได้2 ปีละเขาเป็นคนที่ดีมากค่ะพี่อ้อยคะแอนเองอยากรักษาเขาไว้เอาง่ายๆก็หวังแต่งอีกแล้วอะค่ะดูแลพี่เขาดีทุกอย่างใส่ใจทุกอย่างจนกระทั่งช่วงหลังๆนี้แอนเห็นเขาคุยแชทกับเพื่อนผู้หญิงของเขาซึ่งคุยนานๆและคุยดึกด้วยความระแวงค่ะกลัวจะเจอปัญหาแบบเดิมอีกเลยแกล้งแซวไปว่ามีอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเพื่อนมาปรึกษาปัญหาแต่หลังจากนั้นแอนก็เห็นเขาแชทกันแบบนี้หลายวันติดต่อกันสุดท้ายค่ะแอนตัดสินใจแอบดูมือถือของเขาข้อความที่แอนอ่านจับใจความได้ว่าแฟนของเราไปปรึกษากับเพื่อนว่าเขาอึดอัดที่แอนเป็นคนขี้หึงคอยจับผิดทุกอย่างเพื่อนเขายุให้เราเลิกกันค่ะแอนช็อกไปเลยพอเก็บข้อความนั้นเอาไว้ก็เลยแบบว่าแคปหน้าจอดีกว่าเท่านั้นไม่พอค่ะไปแอบเจออีกว่าเขาคุยกับแฟนเก่าของเขาด้วยกดเข้าไปดูเห็นแฟนแอนปรึกษาแฟนเก่าเรื่องแอนอีกแล้วแอนงี่เง่าขี้ระแวงอ่านไปก็มือสั่นไปยอมรับว่าทั้งช็อกทั้งโมโหค่ะคืนนั้นก็เลยแอดเฟซแฟนเก่าแล้วก็เพื่อนของเขาไปด้วยคือมันโมโหนี่ค่ะพี่ที่เขาทั้งคู่ยุให้แฟนเลิกกับแอนก็เลยแชทข้อความไปหาทั้งคู่เพื่อบอกว่าเลิกยุ่งเรื่องของเราสักทีเลิกแสดงความคิดเห็นที่ทำให้แอนและแฟนต้องเลิกกันได้แล้วนะคะลองดูซิจะเป็นยังไงต่อไปหลังจากส่งข้อความไปพี่อ้อยเชื่อไหมคะทุกคนอ่านแต่ไม่มีใครตอบแอนเลยแอนรอตลอดอาทิตย์ว่าแฟนจะหยิบเอาเรื่องนี้มาคุยไหมสรุปทุกคนไม่มีใครพูดเรื่องนี้กับแอนเลยบอกตรงๆว่ารู้สึกแย่มากแอนรู้ตัวนะคะว่าตัวเองค่อนข้างจุกจิกและช่างสังเกตเวลาเขาทำอะไรหรือคุยกับใครแต่สาเหตุน่ะมาจากแอนมีแผลกับเรื่องนี้เยอะไงคะซึ่งเขาเองก็น่าจะรู้สุดท้ายเขามาบอกแอนว่าเขาอึดอัดเหมือนโดนจับผิดตลอดเวลาหลังจากนั้นเขาก็ยกทุกสิ่งทุกอย่างที่แอนทำขึ้นมาบอกว่าไม่ไหวแล้วจริงๆมีความผิดเยอะแยะเต็มไปหมดโดยที่บางอย่างแอนไม่เคยรู้เลยว่าเรื่องเล็กๆแบบนี้เขาก็จำบอกตรงๆว่าฟังแล้วเหมือนเราเป็นนางมารร้ายในชีวิตเขาเลยค่ะมุมของแอนมองว่าแอนทำดีที่สุดแล้วอยากให้เขาเข้าใจแอนบ้างว่าการที่เราเป็นคนขี้ระแวงมันเป็นเพราะว่าเราเจออะไรมาเยอะแต่ในมุมเขาบอกว่าเขาไปต่อไม่ได้ถ้าแอนยังเป็นแบบนี้อยากถามพี่อ้อยค่ะว่าถ้าแฟนเราจำแต่มุมแย่ๆของเราจะไปต่อกันได้ยังไงอะคะเขามีโอกาสจะเข้าใจแอนบ้างไหมและแอนมีสิทธิ์ระแวงไหมคะถ้าเขายังเลือกไปปรึกษาแฟนเก่าตอนนี้เนี่ยแอนรู้สึกแย่มากๆค่ะพี่อ้อยคะรบกวนด้วยนะคะเข้าใจทั้ง2 ฝ่ายเลยอะน้องแอนส่งคำถามมาถามพี่อ้อยอยู่ข้างๆนะคะแต่ก็ไม่ได้อยากเข้าข้างเสมอไปนะในมุมของน้องพี่เข้าใจเป็นใครจะไม่น้อยใจอะคะเราดันกลายเป็นปัญหาที่เขาเลือกไปปรึกษาทั้งเพื่อนและแฟนเก่าและทุกคนล้วนยุให้เลิกกับเราแล้วจะไม่เศร้าได้ยังไงแต่แค่นิดนึงค่ะพี่รู้สึกว่าวิธีของน้องผิดไปหน่อย ปัญหาแบบนี้นะเราต้องไม่โชว์ความสัมพันธ์ย่ำแย่ของเราให้คนนอกขำคือรู้แหละนะว่าในที่สุดจะไปรอดไม่รอดเราไม่รู้หรอกแต่การที่น้องไปไล่ตำหนิไปด่าแฟนเก่าไปด่าเพื่อนเขาเหมือนไม่ให้เกียรติคนของเราอะค่ะปัญหาของคนสองคนเปิดใจคุยกันและเคลียร์กันอย่าเพิ่งไปพัวพันกับคนอื่นถ้าเขาไว้ใจคนเหล่านั้นไปปรึกษากันเรื่องของเราป่านนี้เขาคงไปฟ้องกันแล้วล่ะค่ะว่าเราเนี่ยไปว่าเขายังไงบ้างคือพี่อาจจะดูละครเยอะเนอะถ้าใครก็ตามพยายามจะให้เราเลิกกันอยู่สิ่งนี้จะเป็นจุดอ่อนให้เขาจ้วงแทงเราได้ง่ายขึ้นนะคะยังไม่นับความไม่น่ารักที่ทำให้แฟนเรารู้สึกแย่กับเราเพราะเรากำลังถือวิสาสะไปเปิดดูโทรศัพท์มือถือของเขาต่อให้เป็นแฟนกันนะคะรักกันมากแค่ไหนยังไงก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวนะรู้ว่าบอกน้องตอนนี้ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะน้องทำไปแล้วแต่นั่นแหละค่ะอย่างน้อยเป็นบทเรียนให้เตือนใจตัวเองเอาไว้รักเป็นเรื่องส่วนเราพอเริ่มมีคนอื่นเข้ามายุ่งเรื่องที่แก้ปัญหาง่ายมันอาจจะยากขึ้นไปอีกนิดนึงนะคะมีอะไรเนี่ยเราสองคนควรคุยกันก่อนไม่ใช่ไปเคลียร์กับเพื่อนหรือแฟนเก่าของเขาถ้ามองในมุมเขาค่ะเราเอาแต่ใจไม่ได้นะน้องแอนบอกว่าจะเรียกร้องให้เขายอมรับทุกความจุกจิกจู้จี้ของเราเฮ้ยเราเจ็บมาเยอะไงเขาต้องเข้าใจสิเราหวังได้นะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังก็ได้นะเมื่อเริ่มมีความรักทุกคนอยากได้ความรักที่สบายตัวและสบายหัวใจมีใครบ้างคะน้องแอนที่อยากอยู่ใกล้ๆคนที่ทำให้อึดอัดอยู่กับเธอเหมือนติดคุกพอความสุขเริ่มหายไปใครจะมามัวทำความเข้าใจว่าเอ้ยแอนเขาเจ็บมาเยอะแอนเขามีแผลมาเยอะก็เลยต้องระแวงและคิดมากเป็นธรรมดาคือถ้าระยะแรกๆพอไหวนะคะเพราะความรักอย่างมากมายแต่อย่าลืมนะว่าความอดทนอาจจะใช้แล้วหมดไปอะค่ะไม่มีใครต้องผูกขาดความอดทนอยู่เพียงผู้เดียวถ้าอยากให้เขาทนพี่ถามว่าต้องให้เขาทนถึงเมื่อไหร่อะคะและถามคำถามเดียวกันเลยน้องต้องบาดเจ็บจากแผลเก่าอีกนานแค่ไหนเมื่อไหร่จะได้มีความสุขกับรักใหม่บ้างหรือต้องให้คนรักใหม่รับผิดชอบแผลใจที่คนเก่าสร้างให้น้องอีกนานแค่ไหนถามจริงๆผู้ชายในโลกไม่ได้เหมือนกันทุกคนค่ะแอนจบเป็นคนๆอย่าให้รักในอดีตตามมากรีดปัจจุบันแฟนเก่าพี่อ้อยพูดบ่อยมากแปลว่าหมดเวลาของเราแล้วทำไมเรายังต้องให้ความสำคัญกับพื้นที่ของแฟนเก่ามาเบียดบังความรักครั้งใหม่ด้วยที่น่าจะทำให้เราสดชื่นสดใสได้มากกว่าเดิมแล้วว่าแต่น้องยังยึดติดกับภาพเก่าๆแล้วทำให้คนใหม่ของเราเริ่มไม่สบายใจแอนถามว่าเรามีสิทธิ์ในการระแวงแฟนเก่าไหมหรือแม้กระทั่งระแวงแฟนใหม่ไหมทุกคนใช้สิทธิ์ในชีวิตตัวเองได้หมดแหละค่ะแต่เราใส่ใจความรู้สึกของแฟนเรามากมายขนาดไหนน้องระแวงก็ได้นะยิ่งระแวงยิ่งต้องน่ารักไม่งั้นจะเป็นแรงผลักให้เขาไปรักคนอื่นง่ายขึ้นน้องกำลังน้อยใจถามว่าทำยังไงถ้าแฟนจำแต่มุมแย่ๆของเราคือถ้าน้องรู้ว่ามันแย่ต้องรีบแก้ไขนะคะไม่ใช่นั่งน้อยอกน้อยใจดราม่าอยู่ฝ่ายเดียวคนทุกคนในโลกไม่มีใครสมบูรณ์แบบค่ะเราต่างรักกันในข้อดีและบางทีก็ต้องหยวนและให้อภัยในข้อเสียบางข้อที่ไม่ทำร้ายหัวใจกันและกันมากเกินไปแฟนเก่าทำให้ใจเป็นแผลแต่เขาไปจากเราแล้วค่ะตอนนี้กลายเป็นเราที่เขี่ยแผลตัวเองทุกวันจนกำลังจะเริ่มสร้างแผลใหม่ๆให้กับหัวใจที่มันจะต้องพังขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะคะว่าความรู้สึกรักของแฟนใหม่ของน้องเนี่ยมันหมดไปแล้วหรือยังถ้ายังแล้วอยากเดินหน้าต่อเราต้องเปิดใจคุยกันแล้วล่ะค่ะขอโทษในสิ่งที่ทำอธิบายทุกสิ่งที่อยากอธิบายขอโทษเป็นสิทธิ์ของเราแต่ให้อภัยไหมเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเขาเช่นกันนะคะทำเต็มที่ที่สุดในจุดของเราถ้าเดินหน้าต่อไปไม่ไหวก็ให้ถือว่าเราไม่รักกันมากพอจริงๆแหละทุกสิ่งกำหนดได้ด้วยตัวเรานะจะแฟนเก่าหรือแฟนใหม่รักใครอย่าหยุดที่จะสื่อสารกันและกันคุยและฟังกันถ้าวันหนึ่งใครคนหนึ่งจะแย่งเขาไปอย่าไปโทษใครค่ะมือที่3ทำอะไรเขาไม่ได้ถ้า2มือและ2ใจเราจับกันแน่นพออย่าเรียกร้องแต่ความเข้าใจจากเขาจนลืมว่าแล้วแอนล่ะใส่ใจความรู้สึกเขามากแค่ไหนวันหนึ่งถ้าต้องเลิกกันไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแผลใหม่ที่หลอนและทำร้ายหัวใจเราไม่สิ้นสุดคือพอดีแอนเป็นคนตั้งคำถามนี้เข้ามาค่ะพี่ก็อยากทำให้เราหัวใจแข็งแกร่งพอเพราะถ้าอะไรเกิดขึ้นแล้วน้องโทษว่าก็เขาไม่เข้าใจเราว่าเราเจอคนเก่ามายังไงพูดตรงๆนะคะเขาไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราเจอด้วยซ้ำเพียงแต่วันนี้มีอดีตแย่ๆก็แค่ทำปัจจุบันดีๆเพื่อแทนที่อดีตเก่าๆของเราไม่ใช่พอมีอดีตแย่ๆที่กลายเป็นแผลจนจ้วงเราไม่รู้จักสิ้นสุด มีอดีตก็แย่ปัจจุบันก็แย่แล้วอนาคตจะมีอดีตดีๆได้ยังไงอะคะวันนี้น้องถึงต้องตั้งสติมีแผลเก่าที่ไม่โอเคกับหัวใจคิดซะว่าฉันจะทำให้ชีวิตใหม่ๆไม่เป็นแผลเหมือนเดิมและความระแวงไม่ได้การันตีที่ทำให้เราน่ารักมากขึ้นความระแวงจู้จี้จุกจิกไม่ได้เป็นตัวการันตีว่าคนใหม่เห็นเราระแวงเยอะก็เลยไม่มีคนอื่นเผลอๆยิ่งเราระแวงหนักเท่าไหร่ยิ่งอยากเอาหัวใจไปมีคนอื่นไวขึ้นกว่าเดิมเตือนสติไปยังทุกคนค่ะในที่สุดแล้วคนทุกคนบนโลกนี้ไม่มีใครเหมือนกันหรอกและถ้าบังเอิญคนใหม่จะทำให้เราเจ็บซ้ำๆกับเรื่องเดิมๆตอนนั้นล้มยังไงก็ลุกขึ้นมาให้ไหวเพราะในที่สุดเจอเรื่องเจ็บขนาดไหนเรายังรอดมาได้เลยแล้วต้องกลัวอะไรอีกทำทุกวันให้ดีที่สุดถ้าวันหนึ่งคนๆนึงจะเดินจากเราไปในวันที่เราทำดีที่สุดแล้วถือซะว่าเขาคนนั้นไม่ควรค่ากับหัวใจดีๆของเรานะคะตอบคำถามน้องแอนไปแล้วและอาจจะเป็นคำตอบให้กับหลายๆคนที่นั่งฟังกันอยู่ด้วยนะคะรักกันกลัวได้ไหมพี่อ้อยว่าทุกคนกลัวหมดแหละวันนี้รักพรุ่งนี้ไม่รู้แล้วไงว่าเราจะรักกันเหมือนเดิมไหมสิ่งเดียวที่ทำได้คือทำให้ดีที่สุดให้ช่วงเวลาที่ยังมีกันและกันเป็นช่วงที่ดีที่สุดถ้าวันหน้าเขาจะไปมีคนใหม่เราต้องมั่นใจว่าช่วงที่อยู่กับเราน่าจะอยู่ในความทรงจำที่ดีที่สุดของเขาเช่นกันนะคะแลกเปลี่ยนกันได้ใน How to รักทุกอาทิตย์ค่ะเจอกันแบบนี้แหละใครมีคำถามฝากได้นะคะส่งเมลเข้ามาได้ใน How to รัก podcast @gmail.com แล้วเดี๋ยวทีมงานจะช่วยกันเลือกสามารถติดตามฟังกันได้ทุกอาทิตย์นะคะในเว็บไซต์ของไทยรัฐออนไลน์ใน YouTube ของไทยรัฐ Podbean Spotify แล้วก็ใน Joox ด้วยเจอกันใหม่อาทิตย์ต่อไปวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะHow to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยณภาพร